สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะนักบุครองมาเจอกับครูในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆจ๋าวันนี้ครูมาทบทวนตัวเลข1ถึง9แต่เป็นตัวเลขไทยเด็กๆลืมกันหรือยังคะตัวเลขไทยเป็นแบบไหนลืมหรือยังเอ่ยไม่เป็นไรค่ะครูทบทวนนะเลขอะไรคะเสียงดังฟังจัสเชียร์น้องปีเตอร์น้องพราวน้องอลินน้องนิต้าน้องนาโมเลขอะไรคะเนี่ยเลข1นะคะเลข1ไทยเป็นแบบนี้นะครูก็สอนแล้วนะคะว่าเขียนเป็นแบบไหนเด็กๆดูดีๆนะคะลูกเลข1ออกเสียงตามครูด้วยอันนี้ทบทวนนะจ๊ะเลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลข9เลข10นะคะไม่เร็วเกินไปเพราะว่าลูกๆของครูอิ๋วเนี่ยรู้จักแล้วอันนี้ครูมาทบทวนนะคะเด็กๆจ๋าท่านผู้ปกครองคะวันนี้นะคะเราดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะเราทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันเลยระหว่างครูอิ๋วกับเด็กๆกับท่านผู้ปกครองที่บ้านนะคะเราเปิดหนังสือเลยค่ะหนังสือของเราเล่มนี้เลยค่ะเล่มนี้เล่มเดิมนะคะเปิดไปพร้อมๆกันแล้วเราทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะคะเปิดค่ะนี่ครูเปิดแล้วนะคะเด็กๆคะหน้าที่14กับหน้าที่15นะคะเป็นหน้าแบบนี้เหมือนของครูอยู่ไหมคะเห็นไหมคะเหมือนกันเลยเจอแล้วใช่ไหมคะเด็กๆจ๋าเจอแล้วค่ะเด็กๆจ๋าดูค่ะข้อที่1ค่ะเลขอะไรคะเนี่ยม้วนหัวแบบนี้ค่ะเลขอะไรคะว้าวมีคนตอบแล้วด้วยได้ยินแล้วค่ะเลข1ค่ะเด็กๆจ๋าคำสั่งเขาบอกว่าให้เด็กๆระบายสีนั่นไงสิ่งที่ชอบเลยระบายสีระบายสีภาพนี่แหละค่ะให้ตรงกับจำนวนข้างหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เลข1ก็มี1ชิ้นนะคะจำนวน1เลข1เพราะฉะนั้นเราระบายดินสอกี่แท่งคะลูกว้าวมีคนตอบแล้วด้วยค่ะเสียงดังฟังชัดเลยได้ยินถึงครูอยู่เชียวเก่งจริงๆแสดงว่าเด็กๆตั้งใจฟังครูตั้งแต่ต้นเลยนะคะขอบคุณมากค่ะระบายดินสอ1แท่งเก่งมากเลยค่ะแล้วดินสอเนี่ยระบายสีอะไรคะครูอยู่คะระบายสีอะไรครับสีอะไรก็ได้ค่ะตามจินตนาการของลูกแต่ควบคุมนิ้วมือควบคุมมือของลูกให้อยู่ในกรอบของดินสอนะคะพยายามอย่าออกนอกเส้นนะลูกนะสีอะไรก็ได้เด็กๆจ๋าดูข้อถัดไปค่ะเลขอะไรคะเลขอะไรคะเนี่ยม้วนหัวแบบนี้ค่ะมีอยากขึ้นไปแบบนี้เลขอะไรคะว้าวมีคนตอบด้วยเก่งจริงๆเลยมีคนตอบให้ครูได้ยินชื่นใจมากๆเลยค่ะเลข3ครูคะเลข3หาเลข3ก่อนเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยค่ะครูสอนแล้วอันนี้ครูทบทวนนะคะเด็กๆจ๋าเลข3แล้วเป็นอะไรคะเนี่ยกรรไกรโอ้กรรไกรเป็นของมีคมนะคะเด็กๆเล่นได้มั้ยไม่ได้จ้ะระบายกรรไกรกี่ด้ามคะ1 2 3ค่ะ3ด้ามอันนี้เลยนะคะควบคุมมือระบายเหมือนเดิมค่ะครูคะกรรไกรของหนูสีแดงหมดเลยได้ไหมได้ค่ะแต่ถ้าเราเปลี่ยนสีก็จะเกิดจินตนาการนะลูกนะใส่จินตนาการเต็มที่ไปเลยค่ะแต่จำนวนให้ถูกต้องนะคะเอาดูข้อต่อไปค่ะ0ค่ะ0 0ต้องระบายไหมคะเนี่ย0ไม่ต้องระบายใช่ไหมคะว้าวเก่งจริงๆเลยเด็กๆ เข้าใจแล้วเด็กๆรู้จักตัวเลขแล้วนะคะอันนี้ครูแค่มาทบทวนเฉยๆนะลูกนะต่อไปเลขอะไรคะเลข4เลข2ก็นับจำนวนเลยก็ระบายสีไปเลยนะคะ
ท่านผู้ปกครองคะท่านดูแลช่วยเหลือเด็กๆนะคะให้เด็กทำการบ้านท่านอยู่ข้างๆคอยแนะนำเด็กๆนะคะเผื่อเผื่อไปนะคะสองหน้านะคะเด็กๆคะหน้า14กับหน้า15เหมือนกันเลยค่ะตัวเลขนี้เด็กๆรู้จักแล้วนี่เลขอะไรคะลูกว้าวเก่งจังนี่ไงลูกหูอยู่ถึงบอกแล้วว่าลูกหูอยู่เก่งทุกคนเลข9ตอบเสียงดังฟังชัดเลยค่ะนับไปเลย9ชิ้นแล้วก็ระบายสีนะคะทำมาจนถึงข้อนี้นะลูกนะทำเสร็จแล้วนะคะถ่ายภาพส่งมาให้ครูอยู่ดูในกลุ่มไลน์ทำการบ้านด้วยนะจ๊ะทยอยทำการบ้านด้วยคนที่มีงานค้างก็ทำส่งครูด้วยนะคะลูกนะส่งครูแล้วถ่ายภาพส่งมาด้วยนะคะรอตรวจอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ